เจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินข้าวกับผัดบวบใส่เห็ดฟางแล้วก็ใส่ไข่เค็มมามากินข้าวด้วยกันเจ้าพ่อแม่พี่น้องเบื่อกับข้าวเบื่ออาหารมีหยังก็กินเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่เจ้านางเปิดร้านแล้วนะเจ้าเปิดร้านหยุดไป1อาทิตย์พอกล้าแม่กล้าเพิ่นมาขายของกันเจ้าตลาดไม่มีของขายก็เลยต้องหยุดร้านอร่อยผัดใส่ไข่เค็มพ่อแม่พี่น้องแบบใครชอบใส่น้ำตาลก็ใส่นะเจ้าแต่แม่เจ้านางบ่ใส่นะเจ้าไม่ใส่รสดีไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่ซอสนะคะไข่ก็ไม่ใส่นะคะใส่จากไข่เค็มเพราะไข่เค็มมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะอร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่กดแลกใจกันนะคะขอบคุณมากตอนนี้มีเพื่อนแค่200กว่าคนเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการเข้ามาแลกใจกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันเดินด้วยกันนะคะเนาะจูงมือกันเดินนะคะช่วยกันเข้าไปดูคลิปนะคะเข้าไปดูคลิปให้จบนะคะก่อนจะออกนะคะฝาก YouTube ดันดินถิ่นเหนือฝากเพจเจ้านางน้อยแฟนเพจด้วยนะคะอร่อยผัดบะน้อยใส่เห็ดฟางเจ้าใส่ไข่เค็มเนอะพ่อแม่พี่น้องใครกินข้าวบะลำมากินกับแม่เจ้านางเจ้าอยู่ไกลๆนี่ที่รถมาได้เลย จะได้กินข้าวลำลำข้าวลำน้ำหลงเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าเห็นเข้าแล้วแก่น อร่อยมากเลยจ้ะผัดใส่ไข่เค็ม มาต้องกินเลยหมูมาต้องกินลองผัดใส่นี่พอนะเจ้าเนื้ออร่อยรับประกันความมาว่าอร่อยมากทุบพริกแดงใส่เห็นนะทุบพริกขี้หนูใส่นิดนึง
แต่แม่ต้นน้ำไม่กินแล้วท่านเนี่ยวางไว้ช่วงนี้รสเผ็ดลงตั้งแต่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะหายแล้วไม่อยากให้มันกลับอีกตอนที่เราไปฉายแสงนะคะพ่อแม่พี่น้องมันทำให้ลำไส้บางลงกระเพาะบางลงเพราะฉะนั้นกระเพาะปัสสาวะก็หดลงเวลากินน้ำเข้าไปนิดเดียวก็ปวดท้องปวดท้องปัสสาวะแล้วนะคะนะแล้วก็ทานเผ็ดก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าผนังกระเพาะนะคะแล้วก็ลำไส้มันบางลงแล้วนะคะกินเมื่อไหร่จะปวดท้องนะคะมะเร็งหายแต่มันคงค้างของพวกนี้ไว้กับเราเพราะการฉายแสงอ่ะมันไม่ได้มันฆ่ามะเร็งได้แต่ว่ามันก็ไปทำลายตัวอื่นด้วยนะคะไม่เป็นไรก็คืออดพยายามอดกลั้นอาหารคือจำพวกพริกเผ็ดๆกับเค็มๆบริโภคปลาปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ของทะเลต้องบายๆนะคะมะเร็งมันชอบอาหารพวกนี้พ่อแม่พี่น้องของหมักของดองยิ่งชอบใหญ่เลยนะคะหายป่วยนะคะสอบถามแม่เจ้านางได้แม่เจ้านางทำไมถึงหายจากการป่วยป่วยตั้งแต่ปี60แล้วค่ะตอนนี้ตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแล้วนะคะไปก่อนนะเจ้าพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่หรือคิดใหม่นะเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสวัสดีเจ้า